โอเคค่ะขออนุญาตเปิดชาวติ้งเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะถามเสียไม่ได้ว่าคิดยังไงกับแต้มบ้านที่กำลังจะหมดคะแล้วรออยู่อยู่ก็ไม่มีอ่ะมันเคลือบได้หรือเปล่านะคะพี่ได้ออกแป๊บเดียวผมก็โอเคแล้วครับผมดีใจแล้วไปบ้างเนี่ยที่ชนใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นรอยใช่ป่ะแล้วพอแบบหลังจากนั้นประมาณ1วิมันก็ไม่มีรอยอันนี้ดูอะไรอ่ะโอเคครับมีเสียงได้มั้ยเนี่ยชี้อย่างเงี้ยกล่องดำหรือกล่องซีลาเดี๋ยวว่าแคปเจอร์อ่ะหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดฉันห่มผ้าเอาดีกว่าครับกอดมันไม่อุ่นหรอครับครับขายไหมครับดาร์กันเนี้ยคันนี้เหรอครับคันที่ขายเกมครับโอ้สองล้านโอซีครับเขาเบิกตังค์หน่อยสิพี่เล่สองล้านเลยไหมครับสองล้านเลยพูดเล่นครับพูดเล่นครับเขาเบิกตังค์หน่อยครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าศิลาสวัสดีครับสวัสดีครับกระสุนกำห่อใช่ไหมโอนเลยอ่ะผมผ้าระวังเจอผีผ้าห่มเป่ากระเป๋ารถปากกานี่เอาออกไปแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่แทนครับมีแต่คนอยากได้นะนะผมอยากได้อ่ะครับโอ้โหผมอยากได้ครับมันช่วยไม่ได้จริงครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนคันแล้วครับเนี่ยผมไปเปลี่ยนไปไอ้รถคันนั้นอะรถกระป๋องคันนั้นนะครับงั้นเทให้ผมเทคโอเวอร์ได้ไหมครับร้านเดียวไปร้านเดียวพร้อมโอนนะเดี๋ยวมันต้องคืนส่วนกลางครับคันนี้ร้านเดียวเลยครับพร้อมโอนสแตนด์บายเผื่อรับเคสให้หนึ่งคนแต่มันกระจอกมากเลยนะคันนี้จะใช้เคสไม่เป็นไรผมรับได้ครับโคตรมันเลยนะสตอรี่เนี่ยมันปะมันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างมันก็มันอะนะมันสูสีอะนะใช่เหรอพี่ใช่มันสูสีฝีมือเขาก็ไม่ได้กากนะใช่แต่ตั้งแต่ที่พวกเราเริ่มหยุดด่าจนหูดับอะตั้งแต่ผมด่าใช่ตั้งแต่หูเลิกหูดับแล้วก็ฟังที่น้าบอกให้เล่นเอาสนุกอย่างเดียวอะมันคิดเยอะเลยนะฝีมือพวกเองอะดีอยู่แล้วเว้ยแต่พวกเองต้องใจเย็นๆน้าไปถามคุณตุลหล่อต้อตีป่ะน้าแกล้งถามว่าได้ข่าวว่าลากทีไรลงน้ำตลอดเลยเหรอใช่เหรอน้าไปถามดิน้าไปถามดิตุลหล่อต้อตีมันยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยพี่ต้อตอยู่ไหนพี่ต้อตตุลหล่อต้อตีหน้าบ้านพี่ต้อตน้าที่ลาถามหาอยู่หน้าบ้านอยู่ไหนกำลังไปครับตุนหล่อไปสเกาครับนะตุนหล่อตุนหล่อไปสเกาตุนหล่อสเกาครับสเกาหรือไปเป็นเคสเวลายังไม่ได้พี่ไปบอกไอ้นี่ด้วยนะเสียงหล่ออ่ะไปอัปเดตไอ้นี่ด้วยลองไปอัปเดตให้เขาด้วยนะว่ามันมีอัปเดตใหม่เข้ามาคนแรงอ่ะลองขับดูก่อนก็ได้ครับมันยังไม่มีอะไรก็มันอีกสักครึ่งชั่วโมงมันถึงจะเริ่มนะเหมือนรถของพี่ป๊อปเลยอ่ะป๊อปไหนอ่ะป๊อปพี่จีอ่ะนะอ๋อบูกัตติลืมอ่านอัปเดตนะครับผมของใหม่มันใช้ได้แล้วนะครับเอามอทันป่าวป้าหนูรีตอมอเป็นมีนะป่ะเออรีเลยรู้นะคนเจ้าเซฟ20กล่องโดนพวกเราเนี่ยยิงเหี้ยพี่เนี่ยเนี่ยชูเสียงเนี่ยเราชูเสียงนะอยู่นะอยู่นะอยู่โอ้ยเล่นไปเลยครับผมพี่นะอยู่ก็มาทําเสียงหมูให้เค้าฟังเฉินน่ะจับทําพี่เฉินพวกเราชูเสียงมาใกล้เฉินก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับ2คลิปที่กูโดนตลอดไหนเค้าจะสัมภาษณ์อะไรไหนเค้าจะสัมภาษณ์อะไรโอเคต่อนะเค้ายังไม่ได้อัดคลิปเค้ายังไม่ได้อัดคลิปพร้อมนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราพูดกันทีละคนนะคะใครจะเป็นคนพูดก่อนคะเขาจะบอกว่าผมว้าวมักกะสันครับได้เดี๋ยวผมเป็นตัวแทนราษฎรเองโอเคค่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่เดี๋ยวเขาจะถามเอง
โอเคค่ะ3 2 1แอคชั่นค่ะคุณเล็กไปขนาดอันนี้ทำไมเราถึงเล่นย้ำอาวุธกันด้วยอะคะเราโกรธแค้นอะไรเขาหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าเป็นคำถามที่ดียังถามไม่จบเลยค่ะงั้นใหม่คัดใหม่คัดใหม่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเขาผมไม่รู้ว่าเขาต้องเอาไปตัดข่าวจะเว้นไม่มันจะได้ไม่ต้องตัดยากเว้ยเอาดีๆโอเคค่ะเอาดีๆน้องเอาดีๆนะถามใหม่อีกรอบนึงนะคะครับอยากทราบสาเหตุว่าทำไมวันนี้เสพไม่ได้ถึงเลือกเล่นแบบย้ำอาวุธนะคะเขาได้มีการทำอะไรให้เราแบบว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใดอะไรไหมคะเพราะเขาอยากได้ชีครับเฮ้ยนั่นก็มีส่วนคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวคนปวดเลยแล้วพวกผมเนี่ยก็คือไม่ได้ปวดเคืองอะไรเขาเลยครับแต่ว่าพวกผมตอนแรกเดิมทีจะไปขอกระชับมิตรกับฝากเขาแล้วครับผมแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อผลลัพธ์มันกลับมาจากสิ่งที่เขาทำไว้หรือสิ่งที่เขาพูดมาคือตรงนั้นนะพูดตรงๆคือว่ารุ่นใหญ่รุ่นแบบโฟคิงเขาเยอะครับเราเลยคิดว่ามีเคสอีกหนึ่งนาทีนะครับเขาบอกว่าก็คือเหมือนไม่เว้นหน้ากันนะครับในจังหวะนั้นเองครับก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พี่ผมจะต้องสั่งลุยครับครับผมคุณมังกระบอกรับยาช่อง3ครับเอาเอาดีๆต่อเขาดีๆเขาต้องไปตัดจริงครับใช่อ๋อก็คือจริงๆเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าคนอื่นไม่ต้องพูดนะใจกันถูกต้องครับบริบอยครับเราก็เลยจัดหนักให้เขาเลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่หรือว่าเดอะบอสของพวกผมเองอ่ะก็คือเขาก็ไม่ได้ติดอะไรเขาก็เลยไปถามดีๆว่าบอสหรือเราเล่นกันแบบกระชับนิดนึงดีกว่าไหมแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าผู้หญิงผมสีแล้วนะทุกคนสีส้มสีส้มน้องผมสีส้มคือเขาเห็นความเห็นตรงกันแล้วครับว่าเขาเป็นคนที่พูดแล้วมาแรงครับน้ำหนักเขามาแรงแล้วทำให้พวกผมคิดว่ามันคงไม่ดีแน่ก็เลยพวกผมก็เลยจัดการกันเลยครับผมตามหัวหน้าที่สั่งครับคือเขาออกตัวแรงนี่ครับนะไม่ครับคือเขาสวัสดีครับสวัสดีครับปฏิเสธที่ใจนี่มากกว่าปฏิเสธที่จะเล่นแบบกระชับมิตรอะใช่ครับประมาณนี้เลยครับประมาณนั้นครับก็เลยกับเขาบอกว่าเอาแบบเต็มที่ก็เต็มที่ครับเขาบอกให้ไปสดไปเลยแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตนะไม่ได้เกินหรืออะไรครับแล้วเราพึงพอใจในการเล่นของเราในศึกครั้งนี้บ้างไหมคะไอ้เหี้ยนักข่าวโดนหลอกไอ้สัตว์ของเราที่เป็นคนดูอยู่ห่างๆนักข่าวประสาทเสียแน่มึงในศึกครั้งนี้ค่ะที่เจอกันกับทางด้านของลูกี้อะค่ะแนวทางการเล่นของแสงไม่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นคำที่บอกมาว่าโอเคเลยครับซึ่งพวกผมก็พยายามพัฒนามาตลอดครับผมพยายามเก็บประสบการณ์จากไฟที่แพ้มาแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกๆวันให้มันดีมากขึ้นครับก็เก็บมาตั้งแต่เล่นมากี่ไฟก็เก็บมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาช่วยกันปรับครับประมาณนี้เลยครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งครับไอ้เรื่องที่ย้ำอาวุธอะมันไม่ได้มีอะไรนะครับเปื่อยโหยหาเขาอะไรอะแล้วพวกผมก็ไม่อยากเล่นนะครับอะไรมันขึ้นเฮ้ยพูดตรงๆเลยของมันจะหมดครับของมันจะหมดครับประมาณนั้นแหละครับมันเลยต้องรีบจบครับนักข่าวผมมีคำถามจ่อใจให้ไหมนักข่าวคนักข่าวเชิญทางนี้แป๊บนึงครับมันต้องพูดเป็นงานส่วนตัวผมอยู่เมืองบนให้คิดยังไงกับคิดยังไงกับแต้มบ้านที่กำลังจะหมดคะปีอย่าแหลมดีมันนี่โอเคประมาณบอกอันนี้ขายประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยโอเคค่ะโอเคอันนี้แอบแรงอยู่นะครับเนี่ยแรงซะด้วยถามเลยครับคุณนักข่าวถามได้เลยครับพี่โอเคค่ะขออนุญาตเปิดชาวติ้งเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ อยากจะถามเสียไม่ได้ว่าคิดยังไงกับแต้มบ้านที่กำลังจะหมดคะโอ้โหชิวครับบ๊ายบายครับคำถามที่ดีครับสวัสดีใครพูดวะใครตอบว่าชิวว่าเอามายิงปากไอ้เกินบอลลั่นเลยบอลไอ้บอลลั่นอ่ะเป็นคำถามที่ดีครับให้มาตอบเลยแล้วผมจะต้องตอบว่าอะไรพี่เมียก็ตอบไปนอกจากแต้มบ้านจะหมดของผมก็จะหมดครับก็คิดเห็นว่ายังไงนะครับมันก็ต้องทำขึ้นมาใหม่ครับแต้มบ้านก็ง่ายๆครับถ้าแกงยังอยู่มันก็ต้องเล่นเพิ่มแต้มอะครับถ้าพวกเราไม่รันแล้วใครจะเดินล่ะครับใช่ครับมันก็ต้องรันต่อครับตอนนี้แต้มบ้านเท่าไหร่แล้วครับน้าผมขออนุญาตถามได้ไหมครับแต้มบ้านเหรอแป๊บนึงนะฮัลโหลมีไอ้ผู้ดูแลบ้าน SMD อยู่ไหนไอ้เหี้ยวุฒิเบาหวานเปียกอยู่ไหนอะเอาจริงผู้ดูแลดีแล้ว
ผมไม่เคยเจอไอ้เจ็ดนี่ไงพูดเลยว่าผมไม่เคยเจอเลยนะพูดดูแลบ้านคนอื่นอ่ะเขาแบบอยู่กันตลอดถูกไหมนะแบบคอยอยู่ยืนเคียงข้างตอนเข้าสภาแต่ผมนี่หันไปไม่เจอใครอ่ะเฮ้ยส่วนกลางมานี่ดิเอฟดีร้องเรียนไอ้เชี่ยวุฒิต่อไม่เข้าเมืองมันไปไหนไอ้วุฒิอ่ะตอนนี้ตอบอยู่อยู่หน้าบ้านขอแก้ตัวแทนคุณนิดนึงค่ะจริงๆแล้วคุณเขาอยู่ค่ะแต่เขาหลบอยู่ตรงโขดหินตรงนี้ตลอดเลยค่ะโอ้แต่เขาอยู่ค่ะอยู่ตลอดแล้วเขาหลบกับใครล่ะครับคุณไม่ต้องมาสงสารคนที่เขาเป็นเบาหวานขนาดนั้นก็ได้นะนี่นี่ครับผมขอค้านครับล่าสุดที่เห็นคุณวุฒิคือมันเอามีดแทงพวกผมอยู่หน้าบ้านครับเขาช่วยตำรวจครับแต่วันนี้เจนก็เห็นเขาหลายรอบอยู่ค่ะเนี่ยเขายืนแอบอยู่ตรงหินแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยค่ะอ๋อมันยืนคุยเนี่ยครับมันยืนอยู่ตรงนี้ครับแต่ข้างนอกมันคุยอยู่กับแฟนครับอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเฮ้ยแต้ม AMD แต้ม AMD เท่าไหร่แล้วตอนนี้ฮัลโหลไมค์เฟนล่าสุดพี่เมลบอกผม4นะแต่ไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่1ครับสกอร์อันนี้แต้มมันน้อยค่าเลยนะครับแล้วน่าจบเลยนะสกอร์ให้หน่อยก็ได้ค่ะเหลือครึ่งนึงเห็นไอ้วุฒิบอกว่าเห็นไอ้วุฒิบอกว่าตอนนี้น่าจะเหลือ4ค่ะคู่ไหนคะแต่พอจบเสร็จปุ๊บน่าจะมีลงเหลือ1เดี๋ยวมีลงที่โอเคนะคะ4นาทีนะคะไม่เหลือหรอกครับเนี่ยออกมาคุยกันหน้าบ้านวะถ้าพูดเงี้ยที่เสร็จไม่ได้ตอนนี้18ล้านค่ะเหลืออีก2ล้านสุดท้ายมันตีได้กี่โมงอ่ะพี่เต้3-4ตอนว่าไงพี่ก็อยู่หน้าบ้านว่าไงมันเรียกกดทําไมมี3นาทีเคสนึงครับคุกกี้2เคสนะครับ3คุณนักข่าวครับเดี๋ยวผมให้ข่าวเพิ่มมาไหมได้ตีได้3 4ได้ค่ะได้ค่ะว่ายังไงครับคือวันนี้ผมได้รับข้อมูลมาว่ามันมีนี่ครับผมมีสัมภเวสีนอกโลกครับมันเป็นแรงอาฆาตพยาบาทที่ชื่อว่าตาครับ นะครับแล้วยังไงต่อคะเขากำลังเล็งที่จะสังหารคนชื่อบีมอยู่อันนี้ผมพูดแค่นี้แหละบีมเฮ้ยเขียวชื่อนี้คุ้นๆอ่ะนะพี่เบาน่ะอืมเหมือนเราเพิ่งคุยกันไปแล้วแล้วใครคือคนชื่อบีมอ่ะคะเอออันนี้ต้องถามไอ้นี่ครับผมว่าเราเป็นนับจำนวนคนดีกว่าสัมภเวสีต้องถามสัมภเวสีครับสัมภเวสีที่ชื่อตาครับนับจำนวนดีกว่าไหนเสียงนี่แค่เสียงนี่แค่ไม่มีการเสียงเออนี่ไงมันเนี่ยไม่ถามแกงเขามาครับผมใครชื่อบีมเหรอคะพอดีน้าเขาบอกมาค่ะบีมเหรอครับเขาบอกพี่จ้องจะเต้นหยอกเขาอยู่อ่ะเอไม่ใช่เราคุยกันเรื่องนี้สักพักนึงมีประกาศใบแดงมาที่เจนไม่ได้นะคะเนี่ยเอ็มจีอ๋อแซนดี้เหรอครับ ผมก็คิดถึงเขาครับตอนที่เขาตอนไฟอยู่ผมนั่งเขานั่งทำท่าอย่างเงี้ยคุกเข่าผมก็แอบดูเกงในเขาก็พูดไปอ่ะหอมนะผมบอกเลยหอมแน่หอมแบบเนี้ยไม่โล่เขารีพอร์ตไอ้วุฒิอ่ะบอกไอ้วุฒิไม่ทำงานโอ้แล้วคนชื่อนุกอ่ะพี่ต่อเขารีพอร์ตใช่ไหมนุกไหนนุกไหนแต่นี่เขาใส่บ้าใส่หน้ากากดิคนใช้พี่ไม่ใช่เหรอใส่หน้ากากดิแต่เขาไอ้นี่เลยนะคะนะแบบเขาเป็นคนร้องขออยากได้พี่วุฒิมากๆเลยนะคะตอนนั้นเนาะแต่เขาก็รีพอร์ตไอ้วุฒิไงวุฒิไม่ทำงานเรื่องมานานแล้วต่อหนูสาบบอกไปแล้วนะว่าอย่าเอาพี่วุฒิเลยตอนนั้นเนาะพี่วุฒิไม่ทำงานใช่ไหมคะไหนลองอธิบายบ้างใช่ใช่เนี่ยพวก SMD บอกต้องการพี่วุฒิในช่วงไหนบ้างแล้วแบบพี่วุฒิไม่มาในตอนไหนบ้างเขาบอกทุกตอนอะไอเฮียไส้เลื่อนหมานั่นอะเจนขอพูดแทน SMD นะคะนะคะพอดีเมื่อกี้อยู่ในเหตุการณ์พอดีค่ะ1นาทีนะคะเป็นลูกพี่เขาบอกว่าตอนที่กำลังไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสภาบ้านอื่นเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยู่ให้กำลังใจแต่ว่าไม่เห็นคุณวุฒิเลยคุณวุฒิไม่เคยอยู่เลยค่ะแบบเนี้ยเป็นไงเสียงว่าเสียงว่ามันดังอะไรนะครับค่ากำลังใจอะไรนะครับค่ากำลังใจจากคุณวุฒิโตดนะคะอันนี้ก็คืออยากได้กำลังใจใช่ไหมใช่ค่ะคือ SMD เขาคงอยากให้แบบคุณวุฒิมาให้กำลังใจอะค่ะโอเคนะอนุญาตเดี๋ยวให้วุฒิโตเข้า SMD ไปวิค่ะเดี๋ยวทำเรื่องให้เลยฮัลโหลน้าบอกจะให้วุฒิโตเข้า SMD แบบนี้คุณวุฒิอาจจะแบบว่าไอ้นี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับท้องไส้ปั่นป่วนอย่างเงี้ยอะไรนะครับพี่คุณวุฒิเขาก็ตัวตึงอยู่นะคะเขาซ้อมมือเล่นตัวตึงเลยครับแดกไส้จะแตกนะทุกคนเนี่ยตัวตึงเลยครับไอ้เหี้ยสรุปเขาชื่อเลยนะเรียกชื่อไม่ใช่อะไรใครมาถึงใครอ่ะ
ไอ้ต่อใกล้จบแล้วนี่ฮะจบเสร็จแล้วทีมใครต่ออ่ะใจผมอ่ะไม่ได้อยากเล่นกับเขาเลยนะคือแบบถ้าตีก็ตีได้ที่เฮียเขาไปบอกในสภาหน้าอยู่ตรงหน้าสภาเขาว่าจะอยากตีกระชับมิตรอยากตีเล่นๆแบบ2ล้าน3ล้านอะไรเงี้ยเราไปแลกคิวเลอร์คอยมายังว่างบ้างครับไม่รู้เหมือนกันครับนะน่าจะแลกมาแล้วครับแลกยังเมโลไปรับกล่องมาแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอจบก่อนจะแลกได้อุ้ยแต่มึงได้กล่องเยอะมากเลยนะแดนเหลือง6ใช่ป่ะอะไรนะครับนะได้20กล่อง20กล่องได้กี่เหรียญวะของรอบเมื่อกี้นะ20กล่องได้1 2 0 7 4ครับแลนเขียว10เหรียญหรอ1 2ก็คือครึ่งนึงแล้วนะไม่ติดต่อแล้วครับแลนเขียวแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้ครับพี่สวัสดีครับไม่ของอันนั้นมาของเมื่อเช้าที่เมื่อเช้าอ่ะได้11เหรียญแต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อ๋อได้มา14ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับเมโลเมโลส่งไอ้นี่มาดูดิแคตตาล็อกแคตตาล็อกไหนคิวเลอร์คอยไหมพี่เป็นไงบ้างของบ้านนะครับวงนม16โดนนำอ่ะพี่รวยแล้วไอ้ก๊อดแกมึงรวยแล้วสู้พี่เจมสู้พี่ค่อยๆทอนครับพี่ไอ้ก๊อดมึงรวยแล้วไอ้ก๊อดทำไมครับนะไอ้เหี้ย20กว่าเหรียญได้เท่าไหร่บ้างวะเนี่ยโอเคนะครับเป็นคาเมลอนนะครับน่าจะได้กระสุนสัก600ป่ะต๊อดอย่าบอกคือรถว่างหรือควบอยู่มั้ยครับเติมให้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโอเคโชคดีโชคดีครับจบหมดไปแล้วครับไปแล้วครับคุณเมลลี่มิวโรค่ะบ๊ายบายครับสภาพมิวโรไม่ๆๆโอเคครับเจนรู้แล้วค่ะคุณป๊อกเขาน่าจะพูดชื่อเรารวมกันค่ะเป็นคุณเมรี่เจนและคุณเมโล1,600โอ้โหกระสุน600 1,600ตัวยาเพียบอะไรนะนะอะไรนะขอมาหน่อยได้อะไรบ้างนะกระสุน600กระสุน600แล้วก็เกาะ 1,600 แต่ถ้าเกิดว่ามึงอุ้ม 2,600 เกาะ 1,600 แต่ถ้าเกิดว่ามึงอุ้มรอบนี้น่าจบที่ 2,000 เกาะโอเคครับนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับรวยเละเอ้ามาหาผัวเหรอมาหาอะไรอ่ะจะวันเกิดผัวแล้วนี่ไปหาผัวมั้ยต่อไปอีกกี่นาทีนะคะเฮ้ยขอโทษครับพูดดีๆพูดดีๆครับนี่อะไรนะเจ๊อีกประมาณ10นาทีครับผมนี่ก็เลยวันเช่าไมโครโฟนแล้วนะออฟฟิศยังไม่คืนเลยนะใช่เหรอไอชมพูมันยังไม่เข้ามาเลยอ่ะมันอยู่ที่ชมพูอ่ะครับเข้ามาเมื่อคืนนี้ก็ไม่คืนเขาบอกไม่ได้อยู่ชมพูบอกไม่ได้อยู่ที่ชมพูไปถามมันอยู่ที่ใครไหมเนี่ยมึงมีอะไรบ้างได้เลยครับได้เดี๋ยวจะรีบตามให้เดี๋ยวนี้ครับชิบหายแล้วอยู่ที่ใครวะมีใครอยู่แดนฟ้าไหมครับโดนปรับนะไอเหี้ยขอโทษครับขอโทษไม่หายแล้วครับต้องโดนปรับมีทวงล่วงหน้าต้อง3วันนะนี่ใช่ครับเดฟบอกให้ตลอดแล้วครับแป๊บนึงนะคุณนักข่าวทำไมติดดินจังอ่ะอ๋อเป็นคนสบายสบายค่ะโอ้ดูเมโลดูเมโลนั่งขี้ดิครับมาอย่าพูดดังสิคะเดี๋ยวกลิ่นออกAll day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake